ดีค่ะได้เวลานาทีสืบสวนกับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขร่วมกันค้นความจริงคลี่ปมสงสัยไขคดีดังกับนาทีสืบสวนประจำสัปดาห์นี้กับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังแพร่ระบาดสร้างปัญหาทั้งการทำให้เสียทรัพย์ทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเหยื่อกับแก๊งฟิชชิงตกเหยื่อออนไลน์คำว่าฟิชชิงภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเป็นคำแสลงค่ะให้ความหมายถึงการตกเหยื่อให้ติดเบ็ดถูกพัฒนารูปแบบด้วยแฮกเกอร์ในการเขียนโปรแกรมการหย่อนเบ็ดคือการใช้กลอุบายที่เหมาะกับนิสัยใจคอวิถีชีวิตของคนไทยในการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่งลิงก์ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook เช่นลิงก์ดูดวงลิงก์ใบ้หวยหรือแม้กระทั่งลิงก์กดโหวตเช่นการกดโหวตค่ะเมื่อมีการกดโหวตก็จะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์หรือว่าพาสเวิร์ดทันทีที่เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวก็เท่ากับการติดเบ็ดแฮกเกอร์ก็จะถือครองแอคเคาท์นั้นในทันทีสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวชื่อดังตกเป็นเหยื่อของแก๊งฟิชชิงในการส่งต่อข้อมูลตกเหยื่อออนไลน์ไปยังผู้เสียหายหลายร้อยรายสูญเงินนับแสนบาทอย่างเวลาถ้าเกิดใครส่งมาหาเราว่าช่วยกดลิงก์ช่วยกดไลค์ให้หลานหน่อยนะคะเราจะได้คะแนนช่วยเชียร์กันหน่อยนะคะอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันก็จะกดง่ายๆพอกดง่ายๆกลายเป็นว่านั่นถูกมันส่งไวรัสไปแล้วตอนนี้ไม่กดอะไรให้ใครเลยไม่กดไลค์ไม่กดอะไรทั้งสิ้นเริ่มกลัว11:03 ของวันที่15 ตุลาคม 2562นางสาวธนิดากิจบำรุงอดีตผู้สื่อข่าวได้รับข้อความทางกล่องข้อความในเฟซบุ๊กจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของนางสาวสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์เพื่อขอ ID LINE โดยอ้างว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยความที่เป็นเพื่อนในวงการเดียวกันจึงพิมพ์ ID LINE ให้ทางกล่องข้อความก็มีคุณนิดาเป็นอดีตผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็โทรมาหาพี่ว่าเฮ้ยคุณสร้อยฟ้าคุณส่ง LINE มาหาพี่ให้พี่ช่วยโหวตให้หลานหน่อยพี่ก็โหวตไปพอโหวตไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเขาถูกแฮกไลน์ไปเลยแล้วก็ส่งไลน์ตัวเนี้ยไปทำเรื่องราวต่างๆในชื่อของเขาหลังจากนั้นไม่นานนางสาวสร้อยฟ้าได้รับสายโทรศัพท์จากเพื่อนเกือบ50คนว่าปรากฏข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอทักหาเพื่อนในเฟซบุ๊กทางกล่องข้อความเพื่อขอยืมเงินโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของบัญชีไม่ใช่ชื่อของนางสาวสร้อยฟ้าและมีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้วหลักแสนบาทรายเดียวเนี่ยโดนไป120,000คือมีคนรักไง120,000ก็โอนไปแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าโชคดีที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรียกว่านาทีต่อนาที8:30มีคนที่ไม่เชื่อโทรมาเจ๊อินบ็อกซ์มายืมเงินหรือเปล่าพอวางสายปุ๊บมีสายเข้ามาเจ๊โอนไปแล้วนะพอบอกว่าเจ๊โอนไปแล้วนะเราบอกเลยว่าเป็นการโกงเงินโกงยืมเงินแจ้งความเดี๋ยวนี้บล็อกเงินทันทีนี่คือคำสั่งเขาก็ด้วยความที่อยู่ติดกับสถานีตำรวจเขาก็แจ้งความณนาทีนั้นไปแจ้งความนาทีนั้นแล้วก็ส่งใบแจ้งความไปให้แบงค์ทันทีเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องเพียงแค่ไม่กี่นาทีทำให้สามารถล็อกบัญชีคุณเพ็ญศรีไปได้แล้วหลังจากนั้นแบงค์บอกว่าก็มีคนโอนเข้ามาที่เพ็ญศรีแต่เงินโดนล็อกไว้แล้วอันนี้คืออานิสงส์ของการโดนล็อกไว้แต่ว่าถามว่าเพ็ญศรีเนี่ยบัญชีเนี่ยไม่ได้ส่งหาสร้อยฟ้าคนเดียวคือไม่ได้ปลอมไม่ได้แฮกสร้อยฟ้าคนเดียวเพ็ญศรีเนี่ยแฮกคนมีชื่อเสียงหลายคนแล้วคนอื่นๆที่โดนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่จากสร้อยฟ้าส่งไปแต่บัญชีเพ็ญศรีเหมือนกันนั่นแปลว่าทุกคนที่โอนเข้าบัญชีเพ็ญศรีจะถูกล็อกตั้งแต่ประมาณใกล้ๆ8:00ใกล้ๆ9:00เช้าที่แบงค์เปิดอ่ะโดนล็อกเรียบร้อยแล้วเขาอ่ะจะเข้ามาสมัครเป็นเพื่อนเราก่อนเวลาที่เรารับเพื่อนโดยที่ใครขอเป็นเพื่อนมาเราก็กดรับเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรามีเพื่อนที่เราไม่รู้จักตัวจริงคนเหล่านี้ก็จะมาศึกษาพฤติกรรมเราว่าเฮ้ยเราหน้าเฟซบุ๊กเราคุยกับใครบ้างสนิทกับใครบ้างซีกับใครมันก็จะส่งไปหาคนเหล่านั้นเพื่อที่จะให้เกิดการเชื่อว่าโอนเงินง่ายแล้วลักษณะการพูดภาษาคุยก็จะเหมือน
เหมือนที่เราคุยอย่างเช่นว่าสรรพนามที่น้องๆเรียกพี่เนี่ยก็จะเรียกเจ๊มันก็จะอินบ็อกซ์ไปหาเขาว่าโอนเงินให้เจ๊หน่อยเจ๊อยู่หน้าตู้ตู้มันเสียเดี๋ยวโอนคืนใช้ภาษาเหมือนกันพอเป็นภาษาเหมือนกันเนี่ยมันภาษาที่เพื่อนโทรมาน่ะซึ่งมันก็ดูน่าเชื่อถืออะเมื่อทราบว่า Facebook และ LINE ถูกแฮ็กแต่ปรากฏว่า Facebook ยังใช้งานได้ตามปกติเธอได้ประกาศเตือนผ่านหน้า Facebook เพื่อไม่ให้มีการโอนเงินเกิดขึ้นหลังจากการโพสต์ข้อความประกาศเตือนไม่นานข้อความนั้นก็ถูกลบโดยคาดว่าเป็นแฮกเกอร์ที่ลบข้อความแล้วเสร็จแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็แกล้งทักเข้าไปทักไปยังสร้อยฟ้าตัวปลอมอะว่าเฮลโลพอเฮลโลปุ๊บโทรศัพท์มือถือพี่วางไว้เฉยๆมันเด้งขึ้นมาว่าครับผมอ้าวฉันยังไม่ได้หยิบโทรศัพท์เลยอะแต่โทรศัพท์ฉันสามารถอินบ็อกซ์คุยกับคนที่แกล้งอินบ็อกซ์เข้าไปถามได้ตำรวจเขาก็เอามือถือมาแล้วก็มาค้นหาข้อมูลในมือถือว่าเฮ้ยมาดูว่ามีมือถือเครื่องไหนที่ใช้Facebook หลอกเข้ามาหรือเปล่าตำรวจก็จะรู้ว่าอ่ะมีเครื่องรุ่นนี้เข้ามาตอนกี่โมงแล้วก็ใช้คลื่นความถี่ของ D-Tag เข้ามาตำรวจก็ประสานงานไปยังบุคคลที่3ก็คือ D-Tag เพื่อขอข้อมูลว่า URL ตัวเนี้ยใครเป็นคนใช้ใครขอยืมเงินทางออนไลน์ให้ตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าโกงแน่นอนคือคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่อินบ็อกซ์มายืมเงินกันถ้าอินบ็อกซ์มาเนี่ยแสดงว่าเป็นโจรทางไซเบอร์แน่นอนถ้ามีใครจะยืมเงินต้องไปยืมซึ่งหน้าห้ามโอนเงินทางออนไลน์เด็ดขาดให้คนอื่นนะคะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนมาชวนกดไลค์กดแชร์ทางไลน์เนี่ยก็อย่าไปกดบางคนเนี่ยพอกดไปปุ๊บต้องใส่ ID ด้วยมันถึงจะเข้าได้พอใส่ ID ไปปุ๊บนั่นแหละจบเลยมันเข้ามารวมข้อมูลเราได้แล้วแล้วพอแล้วทางไลน์ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเงินทองมันเลยง่ายไงอย่างเวลาถ้าเกิดใครตรงมาหาเราว่าช่วยกดลิงก์ช่วยกดไลค์ให้หลานหน่อยนะคะเราจะได้คะแนนช่วยเชียร์กันหน่อยนะคะอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันก็จะกดคนเหล่านี้เขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยคนที่มีความน่าเชื่อถือคนที่มีเพื่อนเยอะคนที่มีชื่อเสียงก็พอส่งไปหาใครก็มีคนโอนให้ง่ายๆคนในวงการเห็นเพื่อนๆนักข่าวก็เจอแบบนี้กันหลายคนนะหลังจากเคสพี่แล้วเนี่ยก็มีน้องนักข่าวอีกหลายคนที่ถูกแฮ็กเฟซแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือน Facebook ของนางสาวสร้อยฟ้าที่ถูกแฮ็กจะถูกนำไปส่งข้อความหานางสาวธนิดาเพื่อขอ ID LINE และส่งข้อความไปหาเพื่อนใน Facebook ที่คาดว่าหลายร้อยหรืออาจหลายพันคนเพื่อขอยืมเงินส่วนนางสาวธนิดาได้รับข้อความทางไลน์จากแฮกเกอร์ที่อ้างตัวว่าเป็นนางสาวสร้อยฟ้าให้ช่วยกดโหวตการประกวดให้หลานสาวซึ่งจะต้องมีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆหลังจากการกรอกข้อมูลไลน์ส่วนตัวก็ถูกระงับในทันทีเมสเซจจากเฟซบุ๊กของสร้อยฟ้าบอกพี่ว่าพี่วินิดาขอไลน์หน่อยสิจะส่งงานให้ด้วยความเรามีอาชีพสื่อด้วยกันเราก็เลยอ๋อเคยเจอกันในงานหรือว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยนะจะส่งงานให้แล้วก็มีลิงก์โปรดอะไรนะโหวตร้านส่งให้หน่อยแต่ว่าอยากส่งทางไลน์มันสะดวกกว่าแล้วมี ID ไลน์ไหมเขาก็ถาม ID ไลน์พี่ดาก็บอกอ๋อโอเค ID ไลน์เป็นแบบนี้ปั๊บพี่ก็ส่ง ID ไลน์ไปมันก็มีเมสเซจเข้ามาใน ID ไลน์พูดส่งลิงก์มาเสร็จสับเรียบร้อยอะนะในข้อความที่ได้จากสร้อยฟ้ามันจะมีรูปหลานมาให้เสร็จสับเลยนะรูปหลานหน้าตาเหมือนสร้อยฟ้าเลยว่าช่วยโหวตหลานให้หน่อยกำลังจะประกวดนี้นั้นแล้วหน้าเหมือนมากเลยด้วยส่งรูปมาทั้งสามรูปแล้วก็ลิงก์โหวตด้วยความที่ว่าไอ้ลิงก์แบบนี้มันคล้ายกับความที่เราทำสื่อมาจะ30ปีอะเราโหวตแบบนี้มาหลายงานมากอย่างเช่นเวลาประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยมันก็ให้เราโหวตแบบนี้โดยมีการลง ID อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถึงจะไปกดโหวตเราก็เลยเอ๊ะก็พอรับเมสเซจเราก็ยังคิดว่าเราไม่โหวตอ่ะนะเราก็เฉยๆเพราะด้วยความที่แบบว่าตอนแรกคือไม่อยากให้สร้อยฟ้าเขาเสียใจเราคิดว่าเป็นสร้อยฟ้าเราโอเคส่งลิงก์มาเดี๋ยวเราเนี่ยแต่แรกเราจะไม่โหวตอ่ะนะมันก็ทำงานนั่งทำงานไปมันก็มีเมสเซจขึ้นมาพี่มันจะหมดเวลาแล้วพี่ช่วยโหวตให้หน่อยนะคะเร่งรัดเราอีกเราอะไรวะ
โหลดก็ได้วะแล้วก็โหลดก็ได้เราก็เริ่มคีย์มันก็พอเข้าไปมันก็เป็นคีย์ถาม ID เราซึ่งก็คล้ายกับการประกวด Miss Universe ที่เวลาเรามันจะไม่ให้โหวตซ้ำมันจะถาม ID เราจากทั่วโลกถูกไหมเลขบัตรประชาชนเราก็กรอกเข้าไปปึ้งๆตามขั้นตอนมันนะพอเราทำขั้นตอนมันเสร็จปั๊บกลายเป็น LINE เราใช้ไม่ได้เลยกลายเป็นว่า1 Facebook เราถูกแฮก2 LINE เราถูกแฮกหลังจากที่แฮกเกอร์ถือครองแอคเคาท์ LINE ของนางสาวธนิดาได้ส่งข้อความทาง LINE หาเพื่อนนางสาวธนิดาจำนวนมากให้ช่วยกดโหวตนั่นหมายความว่าการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อกดโหวตทุกคนจะโดนแฮก LINE แฮกเกอร์จะถือครองแอคเคาท์ในทันทีเช่นกันเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าได้รับเมสเซจจาก LINE เราเป็นหน้าพี่เลยนะอันที่พี่เข้าไม่ได้แล้วเนี่ยไปส่งลิงก์ให้เขาเหมือนกันก็เป็นคนวงการสื่อเหมือนกันส่งลิงก์ให้เขาโหวตแล้วเขาก็ไปโหวตเขาบอกแล้วเขาก็ไปส่งต่อให้ญาติอะไรเขานะญาติเขาโดนกันทั้งตระกูลเลยมีคนที่ได้รับลิงก์จำนวนมากเลยโดยเฉพาะไลน์เนี่ยได้รับลิงก์โหวตเต็มไปหมดเลยนะคะก็ส่งมาไลน์ที่เราถูกมิจฉาชีพแฮกเนี่ยข้อความเก่าของเราเพื่อนเนี่ยยังอยู่ไหมคะถ้าเป็นที่ถูกแฮกไปพี่ก็เข้าไม่ได้แล้วเลยหมายถึงว่าเพื่อนเราที่บอกว่าเราอะไลน์ไปยืมตังค์เขาเขาแคปส่งมาให้ค่ะข้อความเก่าที่เราคุยกันยังอยู่ไหมหรือว่าเป็นไลน์ใหม่อีกอันนึงข้อความเก่าก็ยังอยู่ค่ะ มันยังถือครองของเราเสมือนหนึ่งเป็นตัวเราเลยถือครองยูเซอร์ตัวนั้นไปเลย ID เรากลายเป็น ไม่สามารถใช้ไลน์ตัวเองได้ไอตัวแฮกเกอร์ที่มันเป็นมิจฉาชีพมันมอนิเตอร์เราว่าเราใช้ภาษาอะไรเรามีเพื่อนกลุ่มไหนเราใช้ไลน์เพื่ออะไรเราใช้เฟซเพื่ออะไรพี่ดาก็แบบคือก็ขยันโพสต์บางทีมันไทม์ไลน์บางทีขี้เกียจอะเพื่อนไลน์มันเยอะอะเพื่อนไลน์มีประมาณ2ไลน์ก็เกือบหมื่นแล้วเราขี้เกียจนั่งมองเราก็บอกว่าเออใครอยากทำบุญอะไรนี่นะก็ส่งไปบัญชีนี้เราก็จะโพสต์บนไทม์ไลน์ให้เพื่อนแบบนี้ไงเรามีหน้าที่เป็นสื่อมวลชนมานานแล้วโดยนิสัยพี่ชอบทำกิจกรรมประมาณวอลเลนเทียสร้างภาพป่าสร้างวัดสร้างสื่อธรรมะเราก็ส่งแมสเสจทางไลน์เป็นประจำว่าเออพี่มีบุญนี่นะแล้วที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เคยว่าให้โอนบัญชีเรานะมันก็จะเป็นบัญชีวัดบ้างบัญชีเจ้าที่วัดบ้างคนจัดการรวมบ้าง100บาท20บาท30บาทโอติพี่นานจะแบบเนี้ยทำคือทำเป็นประจำอ่ะคือตอนนี้รู้สึกเศร้าว่ามีใครโดนไปมั่งเราไม่รู้เลยแล้วพอแล้วคนที่บริจาคผ่านไลน์พินิดาเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้เคยมาตามว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่มันเป็นงานบุญไงคือกลัวมากว่ามันใช้ไลน์อันนี้ของพี่ไปแล้วไปบอกบุญคนอื่นว่าเออมีการทำบุญโอนเงินทำบุญตรงนั้นเนี่ยโดยธรรมดาในเฟซหรือแรงพี่มันจะมีแบบเนี้ยที่พี่ทำอยู่เป็นประจำก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะเตือนว่าตอนนี้พี่ไม่สามารถเข้าไปใช้ไลน์อันที่ถูกแฮกไปได้เลยแต่กลัวคนที่เขาได้รับไลน์พี่มันเป็นหน้าพี่ด้วยเนี่ยนะมันเอาไปใช้ทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่รู้สึกมันทำด้วยสองอย่างคืออย่างแรกคือมันส่งลิงก์ไปเพื่อแฮกบัญชีเขาเพื่อเอาไปส่งต่ออีกเป็นทอดๆ อย่างที่สองมันจะเอาไลน์พี่ไปเรียกร้องเงินทองจากเขาก็ได้สองอย่างซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่พี่ทำเป็นประจำคนที่ได้รับนี่จะไม่มีความสงสัยอะว่าเฮ้ยมันเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่ามันต่างจากเดิมที่มันเข้าไปทาง Facebook แล้วของเงินตรงๆถูกปะนี่แต่นี้มันไม่ใช่มันแค่ขอให้โหวตเพื่อแฮกบัญชีเราทั้ง LINE และ Facebook ตอนนี้พี่นิดาก็เลยแบบเพื่อนไม่คุยด้วยอะเพราะว่าไม่รู้ว่า LINE จริง LINE ปลอมประกาศลงไปใน Facebook ว่าเราถูกแฮกตอนนั้นแปลว่ามันถือครองยูสเซอร์เราได้2นะพอพี่พูดปุ๊บมันลบของเราได้เออพอพี่โพสต์ปั๊บเตือนมันลบของเราได้เนื่องจากตอนนี้ LINE ที่มันหลุดไปเราไม่รู้ว่ามันไปเจอตรงไหนบ้างก็มีเพื่อนหลายคนที่แคปมาส่งฉันได้ลิงก์หมดจากแกนะฉันได้ลิงก์หมดจากแกหรือว่ามีน้องอะไรเงี้ยนะเยอะเลยแล้วก็เขาก็ไปโดนแฮกต่อกันนะพี่นาก็แบบเพื่อนก็ส่งมาว่าไลน์เราก็ไปส่งลิงก์ให้เขาเยอะตอนนี้ก็คือช่วงแรกถูกเพื่อนด่าบอกแชร์ฉันโดนญาติพี่น้องด่าทั้งตระกูลเลยเพราะว่าไปช่วยแชร์ด้วยความปรารถนาดีช่วยกันแชร์ก็โดนกันหมดเลยพี่ก็แบบรู้สึกเสียใจแล้วก็จริงๆก็คือแบบต้องขอโทษคนที่แบบปรารถนาดีกับเรา
ช่วยเราอะไรเงี้ยเวลาเรามีกิจกรรมอะแต่วันนี้ถ้าเขาเดือดร้อนเพราะว่า ID ปลอมของเราเนี่ยเราก็จะว่ายังไงอะเนาะมันก็แซดหลังทราบว่าถูกแฮ็ก Facebook และ LINE ผู้เสียหายได้กดรายงานตั้งรหัสป้องกันใหม่ใน Facebook ส่วนการแก้ปัญหาทาง LINE นั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าเธอจึงเริ่มจัดระบบการผูกโยงข้อมูลในโซเชียลมีเดียใหม่ทั้งหมดเช่นการสร้างอีเมลมากกว่า1 account เพื่อผูกกับ LINE แต่ละ account และจะไม่ให้ Facebook หรือ LINE ผูกโยงข้อมูลซึ่งกันและกันตอนนี้ก็คิดว่าFacebook โอเคแล้วเราก็ไปตั้งรหัสแบบหลายชั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีคือพี่เนี่ยย้ายไลน์ใหม่หมดเลยก็อันที่อยากจะแชร์จริงๆก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราว่าการป้องกันดีที่สุดณเวลานี้ของพี่อีเมลที่ใช้ Facebook ก็คนละอันกับอีเมล LINE และ Facebook พี่นิดามีมากกว่า1 Facebook เนื่องจากว่าเราอะทำงานสายบริหารมานานพี่จะมีเพื่อนเป็นสภาสสคุณหมอพี่ก็จะอยู่ในไลน์ในเฟซฝั่งผู้บริหารส่วน Facebook ฝั่งสื่อเราก็จะมีนักข่าวมีแหล่งข่าวซึ่งแน่นอนบางทีมันก็จะเป็นคนที่ไม่รู้จักส่งข้อมูลมาต้องการส่งข่าวอะไรเงี้ยเราก็รับแอดบางทีก็เป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการป้องกันของพี่ตอนนี้ก็คือว่า1ทุกอย่างไม่ผูกกันเลยLINE มี2อันนะมี2 LINE ก็ผูกคนละอีเมลกับ Facebook แล้ว Facebook แต่ละ Facebook ก็ผูกคนละบัญชีกับ LINE และ Facebook ก็ต่างเบอร์โทรศัพท์กับ LINE พี่ทำใหม่หมดเลยเพื่อให้มันไม่แบบ one stop service อะแต่มันเป็นเรื่องยุ่งยากปวดหัวกับเราตรงที่ว่าเราต้องจำเยอะมากเลยในการที่จะมี user passwordแต่การยุ่งยากของเราในวันนี้พี่คิดว่าประสบการณ์อันนี้มันสอนเราว่าเฮ้ยเราควรต้องป้องกันตัวเองมันยุ่งยากดีกว่าโดนเขาแฮ็กไปเนาะแล้วก็มันโชคดีที่ว่าพี่รีบเตือนทันทีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเนี่ยแหละถ้ามีไลน์เนี่ยมันสามารถแฮ็กได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเอาไลน์เราไปทำอะไรถ้าใครได้รับไลน์พี่นิดาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นตัวจริงนะคะเพราะตอนนี้พี่ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้หลังจากแจ้งตำรวจปอทแล้วเนี่ยตำรวจก็บอกว่าไลน์มีปัญหามันไม่เหมือน Facebook อะพอเรารีพอร์ตไปว่าเราถูกแฮ็กเราสามารถระงับการสื่อสารได้ทันทีแต่ไลน์มันไม่ใช่ค่ะเราก็อยากจะฝากเรียนไปทางผู้ที่ดูแลถ้าสามารถที่จะแบบทำให้มันแก้ปัญหาได้ในฉับพลันทันทีมันจะระงับเหตุได้เร็วถ้าสมมติอย่างบริษัทที่บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กบางบริษัทที่มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยกว่าเราจะไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเพราะบริษัทแม่เขาอยู่ต่างประเทศตรงเนี้ยมันคือมันควรจะแบบช่วยกันป้องกันเหมือนกันแล้วไลน์อ่ะคนไทยใช้มากที่สุดมากกว่า Facebook อีกนอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมเพื่อแฮกข้อมูลของกลุ่มแฮกเกอร์การสร้างกลอุบายเพื่อหลอกลวงเหยื่อรวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างเหนือชั้นก่อนการลงมือฟิชชิ่งหรือตกเหยื่อออนไลน์ของแฮกเกอร์แล้วการสร้างบัญชีม้าหรือรับโอนเงินที่พบว่ามีการอำพรางบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนที่ยังพัฒนารูปแบบของความซับซ้อนเพื่อให้ง่ายในการตกเป็นเหยื่อแต่ให้ยากในการติดตามครู่เดียวค่ะช่วงที่2ของนาทีสืบสวนมาติดตามวิธีการป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งฟิชชิ่งและรูปแบบอื่นของกลอุบายแก๊งฟิชชิ่งที่ใช้ตกเหยื่อออนไลน์กลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะยังอยู่กับนาทีสืบสวนในช่วงที่2ค่ะกับแก๊งฟิชชิ่งตกเหยื่อออนไลน์ที่แฮกเกอร์จะพัฒนารูปแบบในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะแฮ็ก Facebook หรือว่า LINE ของเหยื่อค่ะด้วยการใช้กลอุบายให้เหยื่อกดลิงก์ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ดูดวงลิงก์ใบ้หวยลิงก์18บวกหรือแม้กระทั่งลิงก์ให้ช่วยกดโหวตโดยล่าสุดพบรูปแบบในการแอบอ้างว่าเป็นธนาคารให้เหยื่อกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวWe'll be right back.
ฟิชชิ่งจริงๆเนี่ยมัน phishing แต่มันอ่านออกเสียงว่าฟิชชิ่งเหมือนการตกปลาตกเบ็ดนั่นคือการหลอกลวงให้เหยื่อกินเบ็ดครับแฮกเกอร์คือเจ้าของเบ็ดเหยื่อหรือประชาชนเนี่ยเป็นปลาที่ว่ายอยู่ครับเมื่อเห็นลิงก์เห็นอะไรแปลกๆไปกดนั่นคือปลาฮุบเหยื่อพอฮุบเสร็จเจ้าของเบ็ดก็สามารถทำอะไรกับปลาได้นั่นคือถ้าเราเอาไปผูกกับอะไรเนี่ยมันก็สามารถสร้างความเสียหายได้หมดเป็นการเข้าสู่ระบบโดยมิชอบโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นครับมันจะเหนือกว่าการให้โอนเงินตัวต่อตัวละตอนนี้มันกระจายความเสียหายมากขึ้นการตกเหยื่อเพื่อให้เหยื่อติดเบ็ดจากนั้นจะมีการดักและบันทึกข้อมูลของตัวเหยื่อเช่นยูเซอร์หรือพาสเวิร์ดบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแฝงหรือยึดครองบัญชีแอคเคาท์ของเหยื่อเพื่อก่อเหตุเช่นการหลอกโอนเงินหรือล้วงข้อมูลสำคัญคือรูปแบบแผนประทุษกรรมของแก๊งฟิชชิ่งตกเหยื่อออนไลน์พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ระบุว่าไม่ใช่เพียงแค่การตกเหยื่อด้วยการหลอกให้กดโหวตเพื่อให้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นยูเซอร์และพาสเวิร์ดในบัญชีโซเชียลมีเดียเท่านั้นยังพบว่ากลอุบายรูปแบบของลิงก์18บวกลิงก์ดูดวงลิงก์ใบ้หวยที่นำมาใช้ตกเหยื่อออนไลน์ได้เช่นกันลิงก์18บวกลิงก์ดูดวงใบ้หวยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการหลอกให้โหวตลูกสาวหลานสาวขอคะแนนหน่อยให้ช่วยเข้าไปโหวตหน่อยเยอะพอเข้าไปแล้วก็จะให้ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดถ้าสื่อโซเชียลมีเดียเราเนี่ยไปผูกกับบัญชีธนาคารอันนั้นยิ่งไปต่อได้อีกอันตรายมากครับคือมีกลุ่มมิจฉาชีพครับเขียนโปรแกรมลักษณะเนี้ยคือแฮกแล้วก็สามารถจะให้คนที่ถูกแฮกเนี่ยส่งต่อลิงก์ไปให้เพื่อนในกลุ่มได้อีกเป็นการกระจายลิงก์ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ถ้าได้แค่เงินหมายความว่าเจ้าของบัญชี Facebook หรือบัญชีโซเชียลมีเดียที่ผูกกับโซเชียลมีเดียนั้นน่ะมันมีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวคือไม่สามารถไปต่อได้เขาก็หลอกเงินหรือหลอกให้เพื่อนโอนเงินแต่ถ้าบัญชีนั้นไปผูกกับเรื่องอื่นนั่นแหละเขาก็ไปต่อได้หมดทุกเรื่องนอกเหนือจากการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วการแฮกแอปพลิเคชันบัญชีธนาคารด้วยการแอบอ้างว่าเป็นธนาคารให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือกรอกข้อมูลยืนยันจากนั้นไม่นานเงินในบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปพลิเคชันก็จะถูกโอนเงินออกจากบัญชีในทันทีคือเรื่องฟิชชิ่งนะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบที่ผ่านมาเยอะๆเนี่ยจะมีหน้าป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเนี่ยกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็น Apple ID นะครับหรือธนาคารสถาบันการเงินโดยคนร้ายเนี่ยจะบอกว่าบัญชีเรามีปัญหาให้ยืนยันตัวตนโดยใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดถ้าคนที่เคยได้ยินหรือมีความรู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่กดตามที่คนร้ายบอกแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยอ่านข่าวหรือพลั้งเผลอหรือบางทีนั่งประชุมอยู่หรืออะไรอยู่เห็นมันมีป๊อปอัพขึ้นมาก็นึกว่าให้เป็นของจริงก็ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดคนร้ายก็จะได้ยูสเนมพาสเวิร์ดไปแล้วก็เข้าไปในบัญชีไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือสถาบันการเงินอีเมลครับหรือ Apple ID หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องก็จะไปได้ต่อนอกจากนั้นถ้าเราใช้ username password เดียวกันหลายเว็บไซต์หลายอันเนี่ยเขาก็ลองเข้าอันอื่นมันไปได้หมดส่วนใหญ่เป็น username password แล้วคนร้ายก็เข้าไปจะไปหลอกโอนเงินให้เพื่อนในโซเชียลมีเดียโอนเงินให้เราโดยอ้างเหตุนู่นนี่นั่นหรือถ้าโซเชียลมีเดียไปผูกกับธนาคารเขาไปได้ต่อเอาเงินสั่งจ่ายนู่นนี่นั่นสร้างความเสียหายครับคือบางทีเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างเช่น Facebook หรือ LINE เนี่ยเรามีไปผูกกับสถาบันการเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นคือถ้าคนร้ายเข้าไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียของเราบัญชีของเราแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราผูกกับสถาบันการเงินเท่ากับเขาไปต่อได้อีกนอกจากเข้ามาในบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปต่อในเรื่องการเงินอาจจะสั่งซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้หมด คือคนร้ายแฮกเว็บไซต์นึงแล้วไปเอาฐานข้อมูลของลูกค้ามาใช้ username password อะไรจากนั้นคนร้ายก็ไล่ดูใช้อีเมลอะไรไปอีเมลเสร็จอีเมลผูกกับโซเชียลมีเดียมันไปต่อได้ทั่วไปหมด
ดยใช้รหัสเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยควรจะใช้รหัสที่มันแตกต่างกันการฟิชชิ่งเขาเลือกเหยื่อเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจหรือว่าเขากระจายไปส่วนใหญ่เจอเหยื่อเป็นรูปแบบการกระจายมากกว่าใครที่หลงกลไปกดหรือหลงกลกินเบ็ดนั่นอ่ะก็เป็นเหยื่อที่เขาจะมาทำอะไรต่อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนแบบไหนเขาวัยทำงานวัยรุ่นเอจิ้งโซไซตี้จริงๆมันทั่วๆไปนะครับเพราะว่าคนเรามันเผลอได้ทุกกลุ่มวัยใช่คนเรามันเผลอได้ครับแต่ว่าคนที่โดนก็คือคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารครับบางแก๊งที่เราจับได้เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้แต่เป็นเรียนการเป็นการเรียนรู้ในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็หาผลประโยชน์จากเทคโนโลยีนี่แหละก็มีแฮกเกอร์ที่เป็นมืออาชีพที่ทำระหว่างประเทศก็มีหลายกลุ่มบุคคลนะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทำอย่างนี้ในการเข้าไปถึงข้อมูลคนอื่นแล้วก็หาผลประโยชน์การติดต่อกับธนาคารโดยตรงหากมีการแจ้งว่าเป็นการติดต่อจากธนาคารทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ว่าบัญชีธนาคารมีปัญหาไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์พาสเวิร์ดหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่กดลิงก์ที่ไม่มีการยืนยันที่มาที่ไปชัดเจนเป็นวิธีป้องกันการตกเป็นเหยื่อแก๊งฟิชชิ่งตกเหยื่อออนไลน์ได้ดีที่สุดคือลิงก์แปลกๆอย่าไปกดอันนี้หลักการเลยนะครับไม่ว่าจะมีอะไรส่งมาให้เนี่ยอย่าไปกดอย่าไปเชื่อนะครับส่วนการใช้ยูสเนมหรือพาสเวิร์ดควรจะตั้งที่มันคาดเดาได้ยากในหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้งอีเมลทั้งโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการให้ใส่รหัส2ชั้นนะครับหรือ two factor authentication อันเนี้ยถ้าทำได้จะดีมากแต่จะเสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูลเราเองแต่การเสียเวลาเนี่ยทำให้เราปลอดภัยที่บก.ปท.เนี่ยไม่เคยมีผู้เสียหายที่เข้ารหัส2ชั้นแล้วถูกแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลได้แม้แต่รายเดียวนั่นคือแสดงว่าการตั้งรหัส2ชั้นเนี่ยปลอดภัยมากก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งค่า2ชั้นดีกว่า1แจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มแจ้งเจ้าของ LINE เจ้าของ Facebook ก็คือรีบการรีพอร์ตครับ2คือแจ้งเพื่อนแจ้งเพื่อนเราว่าถูกแฮกแล้วเขาจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงโอนเงิน3มาแจ้งตำรวจครับก็ครอบหน้าจอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเอามาพบพนักงานสอบสวนที่บก.ปท.หรือถ้าจะไปพื้นที่ก็ได้เราสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ครับการรวมตัวกันของเหล่าแฮกเกอร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมกันเขียนโปรแกรมซึ่งมีการพัฒนารูปแบบสร้างกลอุบายใหม่ๆอย่างต่อเนื่องพบว่าถึงแม้บัญชีรับโอนเงินจะเป็นคนละบัญชีกันใช้กลอุบายแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนให้ถึงตัวการใหญ่ฟิชชิ่งเหยื่อที่นาทีสืบสวนนำเสนอไปใน2ช่วงแรกเป็นการฟิชชิ่งที่ไม่ได้เน้นเหยื่อที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะช่วงที่3ของนาทีสืบสวนจะกลับมาติดตามการฟิชชิ่งเหยื่อที่ระบุเป้าหมายชัดเจนพักกันครู่เดียวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะผู้ชมยังอยู่กับนาทีสืบสวนในช่วงที่3กับแก๊งฟิชชิ่งตกเหยื่อออนไลน์กับรูปแบบของสเปียร์ฟิชชิ่งการตกเหยื่อออนไลน์ให้ติดเบ็ดแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นบุคคลสำคัญหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อปี 2561 ข่าวของ Unity Point Health องค์กรสุขภาพในรัฐไอโอวาและ North Carolina สหรัฐอเมริกาถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลคนไข้ไปได้ถึง 1.4 ล้านคนทั้งข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์และประวัติสุขภาพรวมไปถึงเลขประกันสังคมเลขที่ใบขับขี่และข้อมูลด้านธุรกรรม
เป็นรูปแบบหนึ่งของการถูกโจมตีแบบสเปียร์ฟิชชิงหรือการดักบันทึกข้อมูลอย่างมีเป้าหมายชัดเจนที่กลุ่มแฮกเกอร์จะใช้กับองค์กรขนาดใหญ่หรือบุคคลสำคัญแตกต่างจากการฟิชชิงธรรมดาที่จะไม่ระบุเป้าหมายชัดเจนเน้นการกระจายส่งลิงก์ให้เหยื่อทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ LINE ใช้กลอุบายทั่วไปที่ใช้ได้กับบุคคลส่วนใหญ่ให้มีการกดลิงก์เช่นการกดโหวตลิงก์18บวกดูดวงใบหวยหลอกให้เหยื่อกดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแฮกเกอร์จะถือครองแอคเคาท์ของเหยื่อและจะใช้แอคเคาท์นั้นกระจายลิงก์ต่อหรือการหลอกให้โอนเงินส่วนรูปแบบการโจมตีแบบสเปียร์ฟิชชิงจะเน้นโจมตีองค์กรขนาดใหญ่หรือบุคคลสำคัญแฮกเกอร์จะศึกษาการใช้กลอุบายที่จะใช้กับเหยื่อแต่ละรายอย่างรอบคอบส่วนใหญ่เป็นการส่งเข้าอีเมลหลอกล่อให้เหยื่อหลงกลให้ข้อมูลหรือคลิกลิงก์ที่แฝงมัลแวร์โดยจะปลอมอีเมลที่ส่งจากบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเช่นผู้บริหารหรือธนาคารที่ติดต่อธุรกรรมกันเป็นประจำเมื่อเหยื่อหลงกลเปิดอีเมลจะพบลิงก์ที่หลอกล่อให้คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ปลอมเช่นหน้าล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบซึ่งหากเหยื่อทำการล็อกอินจะทำให้แฮกเกอร์ได้รับข้อมูลของเหยื่อในทันทีหรือมาในรูปแบบการคลิกเปิดไฟล์หรือลิงก์ที่แฝงมัลแวร์ซึ่งเมื่อเหยื่อคลิกจะเป็นการติดตั้งมัลแวร์ทันทีเช่นกันหรืออีเมลปลอมจะถูกส่งไปยังพนักงานในสถาบันการเงินต่างๆเมื่อเหยื่อหลงกลเปิดอีเมลเครื่องของเหยื่อจะโดนติดตั้งมัลแวร์และกระจายทั่วระบบของบริษัทส่วนรูปแบบสเปียร์ฟิชชิงที่ใช้กับบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายเช่นการรับอีเมลจากญาติสนิทส่งมาจากที่อยู่อีเมลที่มีความคล้ายกันกลุ่มแฮกเกอร์จะปลอมอีเมลขึ้นมามีการแนบรูปถ่ายคนภายในครอบครัวเพื่อให้เปิดไฟล์หรือการหลอกล่อให้เปิดไฟล์เอกสารที่ติดตั้งมัลแวร์ไว้ในการสอดแนมซึ่งทำให้สามารถบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งยูสเซอร์และพาสเวิร์ดของแอคเคาท์ต่างๆได้อีกด้วยผู้ชมสามารถร่วมกันค้นความจริงคลี่ปมสงสัยไขคดีดังไปกับนาทีสืบสวนได้เป็นประจำทุกวันเสาร์20:30 น.ถึง21:15 น.และสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เสิร์ชคำว่านาทีสืบสวนในวันนี้ชื่อตอนว่าแก๊งฟิชชิงตกเหยื่อออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ